เทสโอเคไหมสวัสดีครับพบกับบอนไซสเตชันครับทุกวันอาทิตย์เวลาประมาณ1ทุ่มถึง2ทุ่มนะครับผมจะเข้ามาคุยตอบปัญหาต่างๆเกี่ยวกับบอนไซนะครับแล้วก็พูดคุยกันทุกเรื่องนะฮะที่เกี่ยวกับบอนไซนะครับเมื่อสัปดาห์ที่แล้วพอดีติดธุระนะฮะก็เลยเว้นว่างไป1สัปดาห์นะครับช่วงนี้ยังเป็นช่วงของโควิดระบาดอย่างถือว่ารุนแรงเลยนะครับแต่ผมเชื่อว่าพวกเราทุกคนเนี่ยนะครับที่มีโอกาสมานั่งดูผมไลฟ์สดหรือมีโอกาสได้ดูโทรศัพท์ได้เล่นเน็ตอะไรพวกนี้เล่น Facebook ถือว่าเรายังโชคดีนะครับที่เรายังมีโอกาสยังมี Wi-Fi ใช้ยังมีโทรศัพท์ได้ใช้ยังมีกินมีใช้นะครับซึ่งหลายๆคนอยู่ในสภาวะที่เลวร้ายกว่าเราหลายๆท่านนะครับหลายๆท่านในด้านธุรกิจนะฮะในธุรกิจบางอย่างในเรื่องความเจ็บป่วยบางท่านถึงขนาดที่ได้ทราบข่าวนะครับรักษาตัวหายจากโควิดแล้วยังไม่อยากกลับบ้านนะครับเพราะว่ากลับบ้านไปไม่มีอะไรจะกินจะใช้นะครับเรายังถือว่าโชคดีนะครับที่ยังมีโอกาสได้มีงานอดิเรกทำนะฮะได้ทำงานอดิเรกมีเวลายังมีทุนรอนพอเลี้ยงตัวได้อะไรได้นะครับถึงแม้จะประสบปัญหาในบางอย่างซึ่งทุกคนก็โดนกันหมดนะฮะได้ผลกระทบกันหมดนะครับก็เรายังถือว่าเราโชคดีนะครับที่ยังมานั่งดูผมได้ยังมีแรงยังมีกินมีใช้นะครับก็ขอให้เราผ่านกันตรงนี้ไปได้นะครับสวัสดีครับจากอุบลโอคุณพงศธรมาคนแรกเลยนะครับสวัสดีครับคุณทวิทย์สวัสดีครับคุณอั๋นนะครับสวัสดีครับคุณอั๋นต้นไม้สบายดีนะครับคุณชัชวาลสวัสดีครับคุณวุ้นเส้นชอบไม้สวัสดีครับเมื่อไหร่จะมีการอบรมเรื่องอบรมนี่คงต้องหมดโควิดนะครับมีเพื่อนๆหลายๆท่านที่ถามมานะฮะตอนนี้ถ้าเราไปอยู่รวมกันอะไรอย่างนี้ก็ขอสักระยะหนึ่งนะครับเมื่อหมดโควิดก็จะเริ่มเปิดอบรมกันใหม่นะครับในคอร์สเบื้องต้นในคอร์สแอดวานซ์ขึ้นไปอะไรนะครับก็ติดตามได้ในเพจนะครับหรือในไลฟ์สดอันนี้นะฮะก็จะส่งข่าวให้นะครับวันนี้มาพบกันในอีกบรรยากาศหนึ่งนะครับในตรงนี้เป็นช็อปขายของเล็กๆของผมนะครับคุณณัฐพรพัชสวัสดีครับโอ้มีต่างประเทศมาอีกแล้วนะครับน่าจะได้คุณพงศธรมาช่วยผมเป็นล่ามอีกแล้วครับคุณเลตันนะครับดีครับจากชัยภูมินะครับก็หลายๆท่านนะครับก็มาจากหลายๆจังหวัดหลายภาคนะฮะตอนนี้เก็บตัวอยู่บ้านนะก็เรื่องบอนไซที่จะไปพบปะเพื่อนๆนี่ก็คงต้องเว้นระยะห่างกันนะครับเชื่อว่าคงไม่นานนะฮะเราคงผ่านกันไปได้นะฮะตามคาดการณ์ต่างๆเนี่ยเขาว่าปีหน้านะฮะปีหน้านะครับก็ช่วงนี้มีปัญหามันเราโดนกันหมดทุกคนนะครับทุกคนเจอปัญหาเหมือนกันหมดนะครับอยู่ที่ว่าใครจะปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์ปรับกิจการปรับวิถีชีวิตอะไรของเราให้อยู่กับโลกใบนี้ให้ได้นะครับเพราะเราก็เจอโลกนี้มาตลอดนะฮะคือโลกมนุษย์เนี่ยเจอภัยพิบัติเจอสงครามเจออะไรต่างๆนานาเจอปัญหา108,009มาตลอดนะฮะเราก็ผ่านกันมาได้เพียงแต่ว่าไอ้โรคระบาดตัวเนี้ยมันบังเอิญมาอยู่ในช่วงยุคของเราพอดีนะครับคุณอั๋นบอกว่าต้นไม้สบายดีครับไม่รู้จะไปต่อยังไงแนะนำหน่อยครับ
ผมจําได้ว่าคุณอันเอาต้นไปนะแต่ผมจําไม่ได้ลักษณะต้นเป็นยังไงนะครับก็ขออภัยทีเดี๋ยวขอนึกก่อนว่าต้นนั้นต้นอะไรวะคุณเลตันคุณนิพันธ์สวัสดีครับคุณเลตันนมัสเตนิติพงศ์สวัสดีครับคุณธัญรัตน์ขยายพันธุ์ต้นไม้มาทำบอนไซต้นอะไรบ้างที่สามารถปักชำได้ปักชำได้ผมทำคลิปไปเมื่อไม่นานนี้นะครับก็มีพวกไซเนี่ยได้ทุกชนิดนะครับโพไซไกนี่ทุกชนิดปักชำได้หมดเชอร์รี่แคะเพมหน้าเพมหน้านี่ปักชำง่ายมากนะครับหมากเล็กหมากน้อยพวกนี้นะฮะม่วงเจริญนี่ได้พวกนี้ทำคลิปไว้เดี๋ยวจะทำคลิปต่ออีกทีนึงนะครับว่าผมปักชำแล้วต้นอะไรติดนะฮะแล้วก็หมากเมเปิลนี่ก็ชำติดง่ายนะครับหมากเมเปิลเชอร์รี่นะฮะเชอร์รี่ไทยเชอร์รี่สเปนพวกนี้ได้หมดนะครับปักชำส่วนถ้าจะให้สวยเลยเนี่ยผมแนะนำให้เป็นระบบการตอนนะครับตอนแล้วรากจะออกง่ายนะฮะส่วนพวกตะโกมะสังอะไรพวกนี้ช้ำไม่ได้นะฮะมีเพื่อนๆเคยถามมานะครับช้ำติดยากมากผมใช้คำว่าไม่ติดดีกว่าใช้ตอนจะง่ายกว่านะครับคุณประดิษฐ์สวัสดีครับจากจันจากจันนะครับจันนี่ก็มีหลายท่านนะครับที่เจอคุณน้องบอดี้สวัสดีครับคุณนิติพงศ์คิดถึงมากเช่นกันครับก็หายไปอาทิตย์หนึ่งนะฮะก็รู้สึกเหมือนขาดอะไรไปเหมือนกันนะครับคุณสุชาติต้นไม้มันลาเขียวขึ้นเป็นแผ่นๆเป็นอันตรายกับต้นหรือไม่เขียวๆเนี่ยมันมีอยู่2อย่างอย่างแรกมันจะเป็นเขียวออกขาวๆหน่อยเป็นแผ่นๆติดที่ต้นเขาเรียกไลเคนนะครับไอ้พวกนี้มันเป็นพวกอิงอาศัยนะครับพวกนี้มันไม่มีผลอะไรกับต้นไม้เท่าที่ทราบนะเขาบอกว่าถ้าไอตัวไลเคนขึ้นต้นไม้เนี่ยแสดงว่าตรงนั้นอากาศดีนะครับคราวนี้ไอเขียวเนี่ยผมไม่แน่ใจว่าเป็นแบบไหนอาจจะเป็นคราบตะไคร้มาจากความชื้นพวกนี้ถ้าเราไม่ชอบขัดเอาออกได้นะครับใช้แปรงสีฟันขัดออกนะฮะถ้ามันเป็นเขียวๆเป็นคล้ายๆตะไคร้น้ำอะไรอย่างนี้เอาออกได้นะครับคุณพงศธรตอบให้ผมแล้วนะครับผมมีล่ามนะครับก็ขอบคุณพงศธรอีกครั้งหนึ่งนะครับคุณนิติพงศ์สู้ๆครับอาจารย์ครับก็ต้องสู้กันทุกคนแหละครับสู้ได้ไม่ได้ก็ต้องสู้นะครับนาทีนี้นะฮะไหวไม่ไหวก็ต้องไหวนะครับคุณอ่านต้นหูกระจงแคะเพาะเมล็ดทรงเป็นทรงบัณฑิตอ๋อโอเคครับก็คือตัดคุมทรงอันนั้นไว้ก่อนฮะอันไหนที่มันเกินไปนะฮะเพราะถ้าผมจำไม่ผิดมันจะเป็นทรงอยู่แล้วนะฮะเวลาเราได้ไม้ใหม่มาเลี้ยงไว้สักพักเนี่ยต้นไม้มันจะฟูขึ้นมานะครับพอเราเริ่มเล่นใหม่ๆหรือมือใหม่เนี่ยจะกลัวว่ามันจะแหว่งไม่กล้าตัดนะฮะเวลาเราตัดไปนะครับผมเชื่อว่าหลายๆท่านเนี่ยตัดเราไม่ได้ไปตัดกิ่งใหญ่อะไรมากมายหรอกเราก็ตัดคุมทรงให้มันอยู่ในทรงมันนะฮะคุณสนทรายน่าเล่นไหมครับคุณน้องบอดี้คุณน้องหรือคุณหน่องเนี่ยนะฮะคือสนทรายเนี่ยตัวผมเองเนี่ยผมไม่ได้เลี้ยงเลยนะฮะไม่ได้เลี้ยงเลยมีพี่อัมพรเคยให้มาจากนครศรีนะฮะก็ผมก็ยังบอกไม่เป็นไรหรอกพี่ผมอย่าให้ผมเลี้ยงเลยคือน่าเลี้ยงไหมก็เลี้ยงได้นะครับเพียงแต่ว่าโดยส่วนตัวเนี่ยผมไม่ได้เลี้ยงเอางี้ดีกว่านะครับก็เลี้ยงได้นะฮะเลี้ยงได้คุณสุบินสวัสดีครับกลางด่างช้ำติดไหมครับอื้อหือกลางด่างถ้ามันเป็นตัวใบด่างอะไรเนี่ยจริงๆกลางเนี่ยช้ำติดนะครับแต่ถ้ามันเป็นตัวใบด่างหรือไม้ที่เราหน้าเก็บหน้าสะสมผมแนะนำให้ใช้ระบบตอนเพราะว่าพวกโพไซไกลกลางอะไรพวกนี้ตอนติดแน่นอนนะครับตอนติดง่ายด้วยผมให้เวลากับมันสักนิดตอนดีกว่านะครับช้ำแล้วมันเกิดมันไม่ติดเกรงว่ามันจะเสียพันธุ์ไปเปล่าๆนะครับเพราะมันตัวด่างด้วยนะครับสิงคนองไซยาทาซากใช้แบบไหนครับยาทาซาก
ที่ผมมีจำหน่ายนะครับเป็นของไทยทำเองนะฮะก็ติดต่อได้นะครับที่เบอร์ด้านล่างนะครับเป็นเบอร์ด้านล่างนะพอดีอยู่ในร้านพอดีนะครับก็เป็นแบบนี้นะครับอันนี้ก็ขวด250นะครับ250ซีซีนะครับเวลาใช้ก็เขย่าขวดแล้วก็ทาเลยนะครับทาแล้วใหม่ๆเนี่ยมันจะเป็นสีนวลๆหน่อยนะฮะถ้าอยากให้มันขาวขึ้นก็ทาซ้ำสัก2ครั้ง3ครั้งจนกว่าเราจะพอใจนะครับอันนี้ก็เป็นสินค้าของคนไทยเองนะครับคุณสิงหาสวัสดีครับเพิ่งกลับมาบ้านเลยรีบเปิดดูก็ยินดีนะครับสวัสดีนะครับคุณนิติวัฒน์สวัสดีครับผมไซไทเกอร์มีวิธีทำให้รากอากาศงอกจากกิ่งไหมครับคือพวกไซไกอะไรพวกนี้นะครับอยากได้รากอากาศเนี่ยมันอยู่ในที่ชื้นๆลดน้ำให้มันชื้นๆมากๆมันออกนะครับออกรากอากาศนะฮะไซไทเกอร์นี่ก็ออกด้วยธรรมชาติของเขาคราวนี้การที่มีรากอากาศเนี่ยมันก็ดูสวยดีดูพลิ้วดูธรรมชาติดีนะครับแต่ว่าถ้ารากอากาศเนี่ยลงมาแตะที่พื้นดินเมื่อไหร่นะครับตรงนั้นถ้าอยู่ไปนานๆเนี่ยอาจจะทำให้กิ่งบวมได้นะครับกิ่งตรงนั้นมันก็จะโตขึ้นนะครับก็เวลารากอากาศมันลงดินก็ต้องดูนิดนึงนะฮะก็ได้ความสวยงามไปอย่างนึงนะฮะขอบคุณคุณอั๋นครับก็คุณอั๋นฝากมาว่าสู้ทุกท่านนะครับไปไหนมาป้องกันตัวเองเว้นระยะห่างครับนาทีนี้ก็ต้องเป็นแบบนั้นล่ะครับก็ต้องดูแลตัวเองกันนะครับถ้าเราดูแลตัวเราเองเนี่ยนอกจากตัวเราเองแล้วเรายังรักษาประโยชน์ให้ผู้อื่นด้วยคือเราไม่เอาเชื้อไปติดคนอื่นนะครับก็เป็นวิธีการป้องกันตัวเราและผู้อื่นด้วยนะฮะคุณสิงห์ธนองซ้ายหัดเลี้ยงสนดำกับชิมพากุคือ2ชนิดนี้หรือไม้ญี่ปุ่นเนี่ยผมไม่ค่อยมีความชำนาญนะครับแล้วก็เลี้ยงได้ไม่งามเหมือนเพื่อนๆในเฟซเพื่อนๆในเฟซเราเลี้ยงกันงามหลายท่านนะฮะมีเทคนิคต่างๆนะพอดีผมไม้เยอะนะฮะไม่มีเวลามาสนใจเขานะครับก็เลยไม่ให้คำแนะนำไม่ได้นะครับพวกสนดำกับชิมพากุนะครับคุณอัฐพรผมตัดรากเปลี่ยนดินมะขามลิดใบเหลือแต่ยอดนานไหมกว่าจะแตกครับก็ประมาณ7วัน10วันหรือประมาณ20วันนะครับก็แตกแล้วนะครับไม่เกินนะฮะแล้วก็ช่วงนี้ก็ใช้ B1 ช่วยนะฮะรดน้ำ B1 รดน้ำชุ่มๆนะครับคุณทวิทย์หินภูเขาไฟสีขาวกับสีแดงคุณสมบัติต่างกันไหมครับที่สวนมีขายกี่เบอร์ครับคือสีขาวกับสีแดงเนี่ยผมจะมีเบอร์00แล้วก็สีขาวนี่00แล้วก็02นะครับสีแดงก็มีเหมือนกันนะฮะเหมือนกันคือคุณสมบัติเนี่ยใกล้เคียงกันเพียงแต่ว่าสีแดงเนี่ยมันจะมีน้ำหนักมากกว่านะสีแดงเนี่ยจะคล้ายๆสีดำแต่สีดำเนี่ยเขาไม่แยกเบอร์มานะครับเมื่อก่อนเนี่ยเขาเบอร์ค่อนข้างชัดเจนหลังๆนี่เขาไม่ได้แยกมาเขาผสมรวมส่วนสีแดงเนี่ยเขาแยกเบอร์มานะฮะคุณสมบัติก็ใกล้เคียงกันหมดนะครับเพียงแต่ว่าสีขาวนี่น้ำหนักเบานะฮะเวลารดน้ำหรืออะไรเงี้ยมักจะกระเด็นถ้าสีแดงเนี่ยถ้าใช้โรยหน้าปิดหน้ากระถางก็จะดีนะครับไม่กระเด็นนะฮะคุณนิติพงศ์ผมได้ชาฮกเกี้ยนมาผมแช่น้ำไว้ลงดินเลยไหมครับก็ควรปลูกเลยนะครับได้ไม้มาใหม่ควรปลูกเลยนะครับเพราะว่าทิ้งไว้นานๆบางทีมันทำให้ไม้โทรมนะครับก็ปลูกเลยจะดีที่สุดนะครับคุณประพันธ์เขียนใบสมัครมาตั้งนานขอยื่นวันนี้ครับสวัสดีครับอาจารย์ก็ยินดีครับยินดีนะฮะยินดีที่ได้รู้จักทุกท่านนะครับสนใจเรื่องบอนไซคุณจานะฮะคุณจาสนใจสนใจเรื่องบอนไซจากช่องนี้เลยชอบมากค่ะนี่เป็นผ
ผู้หญิงนะครับเดี๋ยวนี้มีสมาชิกผู้หญิงหลายท่านนะครับที่สนใจบอนไซนะครับเมื่อก่อนนี้ผมจะมีความรู้สึกว่าบอนไซนี่เป็นเรื่องของผู้ชายนะครับจริงๆไม่ใช่นะครับมีผู้หญิงสนใจเยอะมากนะครับแล้วก็ทุกเพศทุกวัยด้วยนะฮะก็ยินดีนะครับยินดีคุณอัธพรตะโกเพาะเมล็ดกี่วันงอกครับเขาว่าโตช้าจริงไหมตะโกผมไม่เคยเพาะเมล็ดนะฮะต้องขอสารภาพเลยไม่รู้ว่ากี่วันนะครับส่วนไม้เพาะเมล็ดช่วงแรกโตช้านะครับโตช้าแทบจะทุกชนิดแล้วครับพอเขาตั้งตัวได้เริ่มตั้งตัวได้ได้วัสดุปลูกที่ดีได้แสงได้น้ำเขาก็จะเริ่มโตนะครับนะฮะก็ตอนนี้คุณพงศธรคุยไว้ให้เป็นล่ามให้ผมนะครับก็ขอบคุณมากนะครับเป็นล่ามขอยกว่าเป็นประจำตัวผมเลยแล้วกันนะฮะตอบให้ผมตลอดนะครับน่าจะเป็นเพื่อนชาวอินโดนีเซียใช่ไหมครับถ้าเท่าที่ผมเดาๆนะครับคุณสิงห์ขนองไซให้ความรู้ดีมากขอบคุณครับคุณชัชวาลผมมีต้นมะขามแต่รากฐานไม่มีผมจะเสียบรากติดไหมครับขอบคุณครับผมใช้คำว่าน่าจะติดนะฮะมะขามผมไม่เคยเสียบเหมือนกันไม่เคยเสียบรากนะครับผมเชื่อว่าน่าจะติดนะฮะเคยมีเพื่อนๆทำอยู่นะฮะติดนะฮะในเรื่องการเสียบการทาบอะไรพวกนี้บางครั้งนะไม่จำเป็นผมไม่ค่อยได้ใช้วิธีนั้นนะฮะก็เลยไม่ชำนาญพอในทุกชนิดนะฮะได้ในบางชนิดที่เคยทำนะครับก็ตอบว่าน่าจะติดนะฮะลองดูฮะติดไม่ติดลองดูนะครับมันไม่ติดมันก็ไม่สวยอยู่แล้วนะครับถ้าเกิดมันติด มันก็จะสวยขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นไม่เสียหายนะครับลองดูครับ คุณแม็กนุ๊กชาแนลสวัสดีครับมาติดตามใหม่ครับอาจารย์ครับยินดีครับคุณนกเช้าการตัดทดจากกิ่งหลักไปกิ่งย่อยจนถึงกิ่งรายละเอียดจำเป็นต้องตัดให้สั้นลดหลั่นกันไปตามลำดับไหมครับจำเป็นต้องให้มันสั้นลดหลั่นกันไปนะครับคือในช่วงแรกมันจะยาวนะฮะช่วงแรกยาวพอรายละเอียด1ยาวรายละเอียดที่2มันจะค่อยๆสั้นลงตามลำดับนะครับเขาจะเรียกว่าเป็นสัดส่วนนะครับเป็นสัดส่วนของเขานะครับนะครับมันจะต้องสั้นไปเรื่อยๆนะครับช่วงนี้มันจะยาวนะครับช่วงที่1นี่จะยาวกว่าช่วงที่2เดี๋ยวนะครับช่วงที่1มันจะยาวนะครับการสร้างรายละเอียดกิ่งนะครับช่วงที่1จะยาวช่วงที่2จะสั้นลงจากช่วงที่1นะครับและช่วงที่3ก็จะสั้นลงไปเรื่อยๆนะครับเพราะฉะนั้นกิ่งมันจะได้อันนี้เราเรียกว่าสัดส่วนของมันนะครับนะฮะต้นไม้เราจะสวยก็ตรงนี้ด้วยนะครับอันนี้มันเป็นเราจะเรียกว่าสัดส่วนในการทำนะครับ คุณชัยเศษสวัสดีครับผมหัดเลี้ยงบอนไซมา2ปีอยากถามว่าบอนไซมีกี่ชนิดครับบอนไซมีกี่ชนิดในที่นี้ผมขออธิบายสั้นๆก่อนบอนไซคือการปลูกต้นไม้ในกระถางนั่นเองนะครับแล้วก็โดยใช้ธรรมชาติเป็นต้นแบบนะครับเพราะฉะนั้นต้นที่จะมาทำบอนไซเนี่ยผมตอบกว้างๆก่อนนะครับว่ามีอยู่หลายชนิดมากนะฮะหลายชนิดในที่นี้หมายความว่าต้องเป็นไม้ยืนต้นมีข้อถี่นะฮะอันนี้เป็นชนิดของพันไม้ส่วนชนิดของบอนไซหรือรูปแบบของเขาเนี่ยมีอยู่หลายรูปแบบมากนะครับอย่างเช่นทรงต้นทรงต้นหมายความว่าต้นไม้ที่มีลำต้นเดียวนะครับทรงต้นก็จะมีเป็นต้นตรงต้นเอี้ยวเอ็นชายนะครับมีทรงตกกระถางนะครับส่วนไม้ที่มีหลายลำต้นก็อาจจะเป็นต้นโคนคู่คือ1ต้นมีต้น2
มาจากคน2ต้นมาจากคนเดียวกันนะครับแล้วก็ต้นกลุ่มกอก็คือใน1คนนะครับมีหลายลำต้นเกิดขึ้นมานะครับเป็นมีป่ารากเดียวมีเกาะหินอันนี้เป็นรูปทรงของบอนไซส่วนชนิดของบอนไซก็คือต้นไม้ทำได้หลายชนิดหลายประเภทนะครับต้นไม้ของเมืองนอกก็มีพวกสนพวกเมเปิลพวกนี้นะฮะก็เป็นพันไม้ที่สามารถนำมาทำบอนไซได้พันไม้ไทยๆก็มีเยอะเลยนะฮะตะโกมะสังมะขามหมากเล็กหมากน้อยเชอร์รี่นะครับมีเยอะนะฮะแล้วก็อันนี้ผมตอบแบบหลายชนิดของพันไม้กับหลายชนิดของรูปแบบซึ่งดูได้ในมือใหม่ป้ายแดงนะครับผมจะมีแนะนำรูปทรงไว้กับแนะนำเรื่องพันไม้ไว้นะครับคุณทัปปาแมนเหรอครับถ้าอ่านชื่อผิดขออภัยนะครับสวัสดีครับติดตามทุกคลิปขอบคุณครับคุณพิทวัฒน์สวัสดีครับเคยทำคลิปหรือมีคลิปที่เล่าประวัติการเริ่มเล่นบอนไซต้นแรกของอาจารย์ไหมครับต้นที่ผมเล่นแรกๆเนี่ยยังอยู่เลยนะครับเดี๋ยวผมทำคลิปให้แล้วผมว่าจะมาเปลี่ยนกระถางด้วยนะตอนนี้ผมปล่อยปะละเลยมันมากเลยต้นนี้อยู่กับผมมาตั้งแต่ตอน20กว่าปีร่วมๆ30ปีละนะฮะเดี๋ยวทำคลิปให้นะครับดีฮะเป็นคอนเทนต์ที่น่าสนใจนะครับว่าไอ้ต้นแรกของผมเนี่ยนะครับไม่ใช่ต้นแรกครับเป็นต้นแรกๆใช้คำว่าต้นแรกๆดีกว่านะครับแล้วก็เดี๋ยวทำคลิปให้ฮะเป็นต้นไซใบแก้วเกาะหินนะครับต้นนี้เลี้ยงจากต้นเมื่อก่อนต้นนิดเดียวฮะต้นตอนผมซื้อมาต้นเท่าหัวแม่โป้งนะปัจจุบันเลี้ยงอยู่ในกระถางอย่างเดียวเลยไม่เคยเลี้ยงในกระถางใหญ่เลยนะฮะปัจจุบันนี่ต้นประมาณเท่าข้อมือนะครับก็รวมๆ20กว่าปีเกือบๆ30แล้วล่ะครับนะครับคุณแมนสวัสดีครับมาฟังเพื่อนๆคุยอาจารย์รับฟังความรู้ไปด้วยครับดีครับก็ขอบคุณนะครับคุณชัยเศรษฐ์ขอบคุณครับผมอยู่ยโสธรยโสธรนี่เพิ่งมีสมาชิกรายแรกมั้งครับที่แนะนำตัวมาว่าอยู่ยโสธรนะครับคุณพระสายันเจริญพรนิยมตะโกนาต้นเล็กเท่านิ้วก้อยจะขุดมาใส่กระถางต้องเข้าลวดเลยไหมตอนขุดยังไม่ต้องเข้าลวดนะครับต้องให้ต้นไม้เราแข็งแรงก่อนนะครับท่านพอต้นไม้แข็งแรงแล้วเราค่อยนำมาเข้าลวดนะฮะตอนขุดเลี้ยงให้แข็งแรง 2-3 เดือนผมว่าอย่างน้อย3เดือน4เดือนนะฮะค่อยมาคัดกิ่งเข้าลวดนะครับทุกชนิดนะฮะไม่ใช่ตะโกต้นไม้ทุกชนิดนะฮะขุดมาใหม่ๆอย่าเพิ่งไปเข้าลวดอะไรเขานะครับเขายังไม่พร้อมนะครับต้องให้ต้นไม้แข็งแรงก่อนนะครับคุณอัธพรม่วงเจริญขยายพันธุ์ยังไงเป็น FC จากกาฬสินธุ์โอเคนะครับม่วงเจริญตอนผมแนะนำให้ตอนนะครับตอนแล้วออกง่ายด้วยออกรากรอบด้วยนะครับวันนี้นะครับมีไม่ใช่วันนี้นะครับมีช่วงที่ผ่านมานี่มีเพื่อนๆหลายๆท่านถามว่าเสื้อผมเนี่ยไอตัวเนี้ยทำขายไหมนะครับก็ตอนนี้ผมจะทำนะฮะทำขายเป็นเรามาใส่เล่นๆกันนะฮะก็ใช้ในระบบพรีออเดอร์ละกันนะครับเดี๋ยวขึ้นตัวอย่างให้ดูนะครับผมจะทำเป็น3สีนะครับสีส้มสีขาวแล้วก็สีดำนะครับตามนี้เลยนะครับแล้วก็รอบอกหรือไซส์เนี่ยดูตามนี้เลยนะครับเพื่อนๆก็สั่งจองกันมาได้นะครับผมใช้ระบบพรีออเดอร์ดีกว่านะครับนะครับเดี๋ยวเพื่อนๆจองได้ในโพสต์นะครับในโพสต์ผมจะเปิดโพสต์ของ Bonsai Station นะครับเข้าไปใน Bonsai Station นะครับแล้วผมจะเปิดโพสต์นะครับแล้วก็เสื้อผมตัวนี้นะฮะ3สีไซส์แล้วแต่นะฮะเพื่อนๆดูแล้วก็เลือกเอานะครับเป็นรุ่นแรกนะฮะผมใช้คำว่ารุ่นแรกนะฮะเป็น Bonsai Station รุ่นแรกทำสนุกนะฮะทำสนุกทำขำๆนะฮะในตัวละ350นะครับแล้วก็สั่งจองนะครับผมทำเฉพาะ
เท่าที่สั่งจองนะครับตามตัวอย่างเสื้อนะครับมีสีส้มสีขาวแล้วก็สีดำนะครับแล้วก็มีเป็นโลโก้ One Size Station นะครับเดี๋ยว5ท่านแรกขอยาทาแผลนะครับคือผมสั่งยาทาแผลมาจากจีนนะครับขอโทษครับไม่ใช่จีนส่งตัวอย่างยาทาแผลมาให้ผม5หลอดนะครับยาทาแผลต้นไม้นะครับ5หลอดนะฮะสำหรับ5ท่านแรกที่ส่งจองเสื้อมาเดี๋ยวผมจะให้ยา1ท่าน1หลอดนะครับอันนี้เป็นตัวอย่างยาทาแผลของจีนนะครับผมได้ตัวอย่างมา5หลอดนะครับผมก็จะแจกขอโทษแถมต้องใช้คำว่าแถมนะครับสำหรับ5ท่านแรกที่จองเสื้อมานะครับแล้วก็เสื้อผมจะทำเฉพาะพรีออเดอร์เท่านั้นทำสั่งแค่ไหนทำแค่นั้นนะครับไม่ได้เป็นรุ่นแรกนะครับเป็นรุ่นแรกนะครับส่วนรุ่นต่อๆไปก็เดี๋ยวดูผลตอบรับก่อนนะครับอันนี้เป็นรุ่นแรกเรานะฮะที่ผมทำนะครับก็ดูในโพสต์นะฮะเข้าไปในโพสต์ตอนนี้เปิดโพสต์แล้วอ๋อยังเหรอฮะเดี๋ยวนะฮะเดี๋ยวสักครู่นึงเราจะเปิดโพสต์นะครับเปิดโพสต์ให้ใน Bonsai Station นะครับเข้าไปสั่งจองเสื้อนะครับต้องการสีอะไรขนาดไซส์อะไรจำนวนเท่าไหร่นะครับแล้วก็ผมใช้ระบบ Pre-Order ก็5ท่านแรกนะฮะยาก็คุ้มแล้วนะครับยานี่หลอดนึงก็แทบจะเกินราคาเสื้อแล้วนะครับสำหรับ5ท่านแรกนะครับสั่งจองกันได้ท่านนึงกี่ตัวก็ได้นะฮะไม่จำกัดจำนวนนะครับตอบคำถามต่อนะครับเดี๋ยวรบกวนคุณพงศธรแปลบางส่วนให้สักนิดหนึ่งนะครับคือไม่รู้เลยนะครับว่าเป็นเพื่อนที่ไหนแล้วมีความรู้สึกว่าท่านนี้เคยติดตามมา 2-3 ครั้งแล้วนะครับคุณปริญญาได้ยินอาจารย์พูดเรื่องไซใบแก้วไม้ชนิดนี้ดื้อจังเลยครับข้อยาวมากมีเทคนิคกระชับข้อไหมครับคือไซใบแก้วเนี่ยเป็นไม้ที่มีเสน่ห์มากนะครับเพียงแต่ว่าเราอะมองข้ามเข้าไปนะฮะส่วนเรื่องข้อยืดเนี่ยตัดกระชับมันเข้าไปนะครับเดี๋ยวมันทีเองนะครับไซใบแก้วเนี่ยเป็นไม้มีเสน่ห์ที่ผมบอกมีเสน่ห์เพราะว่าพอเราเลี้ยงเราสร้างจบแล้วนะครับมันจะผมใช้คำว่านิ่งหมายความว่ามันจะข้อไม่ค่อยบวมไม่ค่อยยืดนะฮะพวกตระกูลไซทั้งหลายนะครับแม้ว่าเขาจะเจริญเติบโตเร็วก็จริงเมื่อเราสร้างจบตัดคุมทรงไปแล้วเนี่ยไม้เขาค่อนข้างที่จะนิ่งบางที 3-4 เดือนเราไม่ได้ไปซอยอะไรเขาก็ไม่ค่อยเสียทรงเท่าไหร่นะครับใบก็พุ่มแน่นทึบขึ้นมานะฮะแล้วก็ไม่ค่อยทิ้งกิ่งนะครับเพราะฉะนั้นพวกไซนี่เป็นไม้ที่บางครั้งเรามองข้ามไปนะครับเรามองเห็นว่ามันเป็นไม้ดูโหลๆแต่ผมมีความรู้สึกว่าเป็นไม้ที่นิ่งมากนะครับและน่าเลี้ยงมากไม่ว่าจะเป็นไซใบแก้วไซจีนไซไทเกอร์ไซไมเกจีอะไรพวกนี้ไซใบกลมพวกนี้น่าเล่นนะครับลองเลี้ยงดูแล้วเขาจะนิ่งคำว่านิ่งของผมหมายความว่าสร้างจบแล้วงานน้อยนะฮะคุณอัธสิทธิ์มือใหม่ขออนุญาตถามกิ่ง1กิ่ง2อยู่ตรงกันได้ไหมครับทางที่ดีไม่ควรอยู่ตรงกันนะครับจะอยู่ตรงกันก็ได้แต่ว่าไม่ควรอยู่ตรงกันนะฮะเพราะว่าถ้าไม้เราอยู่ตรงกันเนี่ยมันอาจทำให้ตรงนั้นนะบวมไปทั้งสองข้างเลยมันจะเป็นรูปไม้กางเขนนะครับไม่ควรอยู่ตรงกันนะครับคุณวัฒนาไม้เกาะหินจะทำหินประดิษฐ์จากปูนซีเมนต์หรือวัสดุอื่นได้ไหมครับผิดกติกาไหมครับคือไอ้คำว่ากติกาเนี่ยมันน่าจะเป็นกติกาในงานประกวดนะครับแต่ว่าถ้าเราทำของเราเองเนี่ยแล้วเราทำปูนซีเมนต์ทำหินได้สวยเหมือนหินเลยมันก็ไม่ผิดกติกาใดๆนะครับบางครั้งกติกาเขามีไว้ในการประกวดเท่านั้นนะครับเอาตอนนี้เพื่อนๆเข้าไปในโพสต์ได้แล้วนะครับใน Bonsai Station นะครับแล้วก็เป
ิดโพสต์นะครับเข้าไปในโพสต์ได้แล้ว5ท่านแรกนะครับเดี๋ยวผมแถมยาให้นะครับมีอยู่5หลอดนะฮะมีอยู่5หลอดนะครับเป็นยาทาแผลเวลาตัดแต่งต้นไม้ไปแล้วนะครับไว้ทาแผลต้นไม้นะฮะอันนี้เป็นตัวอย่างของทางจีนเขาส่งตัวอย่างมาให้ผมนะฮะผมได้ตัวอย่างมา5หลอดนะครับเดี๋ยวผมแจกให้นะครับคุณอิทธิรัตน์แฟนประจำผมมาแล้วนะครับสวัสดีครับคุณลุงโรจน์นะครับคุณลุงโรจน์ต้องการสั่งเสื้อครับได้เลยครับนะครับเข้าไปในโพสต์ได้เลยนะครับในกลุ่มบอนไซสเตชันนะครับขอโทษในกลุ่มบอนไซสเตชันนะครับเข้าไปในกลุ่มได้เลยนะครับ XL เบอร์44คุณลุงโรจน์ได้ครับเดี๋ยวคุณเจษฎาพรบอนไซต้นเล็กๆมีต้นอะไรสวยๆบ้างครับบอนไซต้นเล็กๆมีอะไรสวยๆบ้างครับคือถ้าต้นเล็กๆเนี่ยใบต้องเล็กในความรู้สึกของผมก่อนนะครับอย่างแรกถ้าทำไม้เล็กสวยเนี่ยเพมหน้านะฮะโมกหนูลาเชอร์รี่แคะพวกนี้ทำไม้บวยน้ำนะฮะพวกนี้ทำไม้เล็กๆได้สวยเพราะว่าสเกลใบของเขาเล็กนะฮะทำไม้เล็กๆมันก็จะสวยนะครับส่วนเชอร์รี่แคะเนี่ยกับโมกพวกนี้มันได้เปรียบคือมีดอกด้วยนะฮะติดดอกให้เราด้วยก็ที่ผมว่าทำไม้เล็กๆสวยๆก็ตรงนี้แหละครับโมกหนูลาโมกหนูซ้อนโมกเวียดนามอะไรพวกนี้ทำได้นะที่มีใบเล็กๆนะครับคุณฮารินสวัสดีครับสกลนคร FC สกลสกลก็มีเพื่อนๆ เล่นบอนไซอยู่หลายท่านนะฮะสกลคุณทับปะแมนเหรอครับถ้าผมอ่านชื่อผิดขออภัยนะครับกิ่ง1กิ่ง2ให้เยื้องมาข้างหน้ากิ่งออกมาในองศาไหนของลำต้นครับถ้าสมมุติเป็นนาฬิกาก็ประมาณ4นาฬิกากับ8นาฬิกาประมาณนั้นนะครับโดยประมาณนะครับถ้าเป็นองศาหน้าไม้นะครับให้กิ่งชี้ออกมาทางมุมกระถางนิดๆนะฮะเราจะไม่ออกไปตรงๆนะครับคือการสร้างเนี่ยมันอยู่ที่ว่าเทคนิคใครเทคนิคมันนะครับส่วนมากเราจะออกกันตรงๆนะฮะออกกันตรงก้านนาฬิกากับสายนาฬิกาแต่ถ้าเราเยื้องมานิดนึงโชยมาข้างหน้านิดนึงนะฮะต้นไม้มันจะมีความลึกทันทีเลยเมื่อเราขึ้นกิ่ง1กิ่ง2นะครับคุณลุงโรจน์สีส้มครับคุณสิทธิเดชสวัสดีครับคุณพัทวีสวัสดีครับนะครับการวางตำแหน่งกิ่งเนี่ยนะครับการวางตำแหน่งกิ่งเดี๋ยวแป๊บนึงนะครับไปดูป่ะการวางตำแหน่งกิ่ง1 2 3อะไรเนี่ยมันเป็นกฎแค่นั้นเองนะครับว่าให้กิ่ง1อยู่ต่ำกว่ากิ่ง2กิ่ง2สูงกว่ากิ่ง1กิ่ง3เป็นกิ่งหลังอะไรพวกนี้มันเป็นกฎหรือเป็นแม่สีนะฮะในกรณีที่ผมเปรียบเทียบว่าสมมุติเราจะวาดรูปอันนี้คือแม่สีให้เราเรียนรู้ไว้เมื่อเราเรียนรู้ไปแล้วเนี่ยเราเอาแม่สีพวกนี้มาผสมได้นะฮะมาผสมสีต่างๆเราก็ปรับปรุงหรือประยุกต์ได้นะครับให้สิ่งพวกนี้ให้สิ่งพวกนี้เป็นส่วนหนึ่งนะครับเมื่อเราทำได้คล่องแล้วนะครับมันไม่ใช่เป็นกฎที่ตายตัวนะครับเป็นแค่แนวทางเป็นหลักเพราะว่าการที่เราจะทำอะไรสักอย่างผมว่ามันต้องมีหลักการก่อนนะครับเมื่อเราแม่นในหลักการแล้วเนี่ยอีกหน่อยเรานำมาประยุกต์ใช้ได้นะครับเบื้องต้นอาจจะต้องยึดไปก่อน1 2 3ยึดหลักไว้ก่อนนะเมื่อคล่องแล้วทำบ่อยแล้วมีทักษะมากแล้วเราก็สามารถที่จะปรับเปลี่ยนนะฮะให้เหมาะสมตามโครงสร้างของต้นไม้ได้นะครับเพียงแต่ว่าในสิ่งที่ผมพูดเนี่ยมันเป็นเรื่องของเราเริ่มพูดในกรณีของมือใหม่นะครับเราก็จะใช้กันแบบนี้นะครับตอนนี้ผมปักหมุดไว้ในลิงก์กลุ่มในคอมเมนต์แล้วนะครับปักหมุดไว้แล้วนะครับก็
สำหรับท่านที่เพิ่งเข้ามาชมนะครับตอนนี้ผมเปิดพรีออเดอร์เสื้อนะครับดูรายละเอียดได้ในกลุ่ม Bonsai Station นะครับตามนี้เลยนะครับที่ขึ้นที่หน้าจอนี้นะฮะก็5ท่านแรกผมจะแถมยาให้ด้วยนะครับครับแล้วก็ไปเม้นไปคอมเมนต์ในกลุ่มนะครับแล้วก็แจ้งชื่อเบอร์โทรไว้นะครับแล้วเดี๋ยวเราจะติดต่อกลับไปนะครับคุณสิทธิเดชสวัสดีครับ Bonsai Station Facebook อ๋อโอเคนี่นะครับลองดูนะครับคุณนิติพงศ์จานผมเบอร์แอลสีดำขอบคุณครับคุณณรงค์ศักดิ์ชุมพรสวัสดีครับยังทันอยู่นะครับก็เมื่อกี้พูดถึงเรื่องการวางตำแหน่งกิ่งต่างๆแล้วนะครับรูปทรงเป็นสิ่งสำคัญนะครับอย่างแรกเราต้องเรียนรู้รูปทรงก่อนว่าต้นไม้มีทรงอะไรบ้างคำจำกัดความของทรงมันเป็นอย่างไรบ้างนะครับพอเราได้โครงสร้างมาเนี่ยเราก็จะได้รู้ว่าโครงสร้างของเราต้นนั้นเนี่ยจะทำทรงอะไรนะครับเมื่อเรารู้ว่าเราจะทำทรงอะไรเราก็รู้คำจำกัดความของมันแล้วเนี่ยเราก็จะมีแนวทางในการสร้างนะครับซึ่งหลักการต่างๆเนี่ยผมได้ทำคลิปไปเบื้องต้นนะครับเป็นเบื้องต้นนะฮะถ้าเป็นในเรื่องรายละเอียดกันจริงๆจังๆเนี่ยมันเยอะแยะมากมายนะฮะที่ผมทำคลิปก็จากความรู้ที่ผมได้เรียนรู้มาผู้หลักผู้ใหญ่บอกมาและตัวผมได้ประสบการณ์เองจากการทำนะฮะก็นำหลายๆอย่างมาสรุปประยุกต์เป็นคลิปให้ดูกันแบบง่ายๆเข้าใจง่ายๆซึ่งมันมีอะไรมากมายอีกนะครับเพียงแต่ว่าสิ่งที่ผมพูดไปมันเป็นเบื้องต้นนะครับให้เราเข้าใจง่ายๆก่อนนะฮะเราทำง่ายแล้วค่อยขยับไปเรื่อยๆนะครับค่อยๆไปยากไปเรื่อยๆนะฮะอันนี้เป็นเบื้องต้นนะครับคุณสืบพงศ์สวัสดีครับคุณหนุ่มนะคุณนุ่นหรือหนุ่มขอโทษทีนะครับถ้าอ่านผิดสวัสดีครับ FC จากพังงานะครับพังงาสวัสดีครับ112536ลวดบอนไซขายยังไงบ้างครับพอดีกำลังฝึกหัดทำอยู่นะครับลวดบอนไซผมมีอยู่หลายขนาดอยู่นะครับมีตั้งแต่100กรัมนะครับ100กรัมมีทุกเบอร์นะฮะลวดโดยทั่วไปเนี่ยเราจะใช้กันเบอร์1ถึงเบอร์4เบอร์5เบอร์6เบอร์7อะไรก็มีนะครับเบอร์ทุกเบอร์เนี่ยนะครับก็มีตั้งแต่ขนาด1ขีดนี่ก็คือ100กรัมก็50บาทนะครับแล้วก็ครึ่งกิโล230แล้วก็1กิโลก็400บาทนะครับค่าส่งก็อีก50บาทนะฮะอันนี้มีอยู่สั่งได้ตามเบอร์ข้างล่างเลยนี่นะครับตามเบอร์ข้างล่างนี่0926993941อันนี้เป็นลูกชายผมนะครับลูกชายนะฮะเดี๋ยวให้ลูกชายเป็นคนจัดการให้นะครับสั่งมาได้เลยนะครับคุณสิทธิเดชมีดินปลูกขายไหมครับมีครับตอนนี้ดินของผมเนี่ยผมทำไว้ใช้แล้วก็มีไว้จำหน่ายบ้างที่ผมใช้คำว่ามีไว้จำหน่ายบ้างเพราะว่าตอนนี้ผมยังผลิตได้ไม่เยอะนะครับผลิตได้ไม่เยอะซึ่งตอนนี้กำลังเริ่มต้นการผลิตอยู่นะครับกำลังเริ่มต้นการผลิตอยู่นะฮะมีจำหน่ายอยู่นะครับเป็นดินใบกล้ามปูที่ผมหมักนะครับหมักแล้วนำมาร่อนเป็นสูตรของผมเองเลยนะครับเป็นสูตรของผมเองก็มีจำหน่ายอยู่นะครับเป็นกระสอบใหญ่นะครับกระสอบหนึ่งก็ประมาณไอ้นี่เป็นตัวอย่างนะฮะไอ้นี่เป็นถุงเล็กนะในอนาคตเนี่ยผมจะทำเป็นสูตรไว้ให้นะฮะทำเป็นสูตรไว้ให้เลยว่าปลูกต้นอะไรอันนี้เป็นกระสอบใหญ่ครับกระสอบใหญ่ครับกระสอบใหญ่ก็จะประมาณ11หรือ12กิโลนะครับผมจำหน่ายอยู่ถุงละ350แต่เน็ตต้องขอบอกว่าจำนวนยังไม่เยอะมากนะครับต้องรอกำลังผลิตอยู่นะฮะกำลังผลิตเป็นจำนวนมากมายอยู่นะครับแล้วก็อนาคตผมจะทำเป็นสูตรไว้ให้เลยว่าเอาไปปลูกอะไรนะครับ
โดยทั่วไปเนี่ยสูตรทั่วไปของผมที่ผมใช้อยู่ปัจจุบันเนี่ยใบกล้ามปู 100% เพียวๆเลยนะครับไม่มีดินผสมผมใช้ปลูกโมกนะฮะผมใช้ปลูกโมกส่วนไปปลูกอย่างอื่นเนี่ยผมจะมีสูตรผสมของผมนะครับว่าปลูกไม้ชนิดไหนนะฮะก็ขอเปิดตัวอีกนิดนึงนะฮะขอเวลาให้ผลิตได้จำนวนก่อนตอนนี้ก็มีอยู่แต่ยังไม่มากนักนะครับก็จำหน่ายได้นะครับสำหรับใครที่สั่งเสื้อใน YouTube พิมพ์ชื่อพร้อมเบอร์ติดต่อนะครับติดต่อไว้นะครับแล้วก็เดี๋ยวจะให้ลูกชายติดต่อกลับไปนะครับที่สั่งเสื้อนะครับคุณพงศธรสวัสดีครับคุณกิตสวัสดีครับคุณพิทวัฒน์เคยทำคลิปรายละเอียดต้นโพบ้างไหมครับทำนะครับเคยทำต้นโพนะครับคุณอัคเดชอยากให้อาจารย์ทำคลิปจัดรากจากตุ้มตอนขั้นตอนแรกเลยนะครับขอบคุณครับจัดตุ้มขอโทษครับจัดรากจากกิ่งตอนเนี่ยผมเคยทำแล้วนะครับจากตุ้มน่าจะเป็นเหมือนมาจากกิ่งตอนนั้นนะครับลองหาคลิปดูนะครับจัดรากดูเหมือนจะทำไป2ครั้งแล้วนะครับคุณกิตสวัสดีครับอยู่ตรังนะครับตรังก็ตรังเป็นจังหวัดที่สงบน่าอยู่มากนะฮะคุณพงศธรคุณเลตันทักทายเป็นภาษาโปรตุเกสเป็นวันที่ดีของทุกคนครับอ๋อคุณพงศธรก็ตอบกลับสวัสดีเพื่อนขอให้ติดตามชมไลฟ์สดของอาจารย์ทางบอนไซเตชันทุกวันอาทิตย์เวลาประมาณ 19-20 ตามเวลาในประเทศไทยอ๋อขอบคุณนะครับคุณวงศธรนี่เป็นล่ามให้ผมมีน้ำใจมากนะครับตั้งแต่แรกๆเลยที่เขาทักมานะครับน่าจะเป็นชาวอินโดนีเซียใช่ไหมครับถ้าผมจำไม่ผิดน่าจะเป็นชาวอินโดนีเซียนะครับก็ขอบคุณอีกครั้งหนึ่งนะครับที่เป็นล่ามให้นะครับสำหรับเพื่อนที่เพิ่งเข้ามาชมนะครับใครจะสั่งเสื้อก็เข้าไปใน YouTube ได้สั่งเสื้อใน YouTube พิมพ์ชื่อพร้อมเบอร์โทรไว้นะครับเข้าไปในกลุ่มของ Bonsai Station นะครับแล้วก็ฝากชื่อที่อยู่เบอร์โทรไว้นะครับแล้วเดี๋ยวจะให้ลูกชายติดต่อกลับนะครับไปที่ปักหมุดเลยไปที่โพสต์ได้เลยนะครับแล้วก็ผมจะทำเฉพาะพรีออเดอร์เท่านั้นนะครับเสื้อก็มี3สีนะครับสีส้มสีขาวสีดำนะครับไซส์ก็ตามนี่เลยนะฮะที่สกรีนหน้าอกก็ตามตัวอย่างเลยนะครับเป็นเสื้อรุ่นแรกของเรานะครับนะก็กลับมาที่เมื่อกี้ผมพูดถึงเรื่องรูปทรงของต้นไม้เอาไว้นะครับอย่างแรกพอเรารู้หลักการของมันเนี่ยเราจะรู้ว่าต้นเนี้ยควรทำอย่างไรกับมันเพราะว่าแต่ละต้นเนี่ยเขาก็จะมีข้อแตกต่างกันออกไปนะครับอย่างเช่นถ้าเป็นทรงต้นเขาก็จะมีวิธีการวางกิ่ง1กิ่ง2กิ่ง3ดูได้ในคลิปนะครับส่วนกลุ่มกอหรือโคนคู่วิธีการวางกิ่งเขาก็จะไปอีกแบบนึงนะครับตามจริงๆแล้วมันเป็นตามรูปแบบของธรรมชาตินะฮะตามรูปแบบของธรรมชาติแล้วก็เขาเอาธรรมชาตินะมาอ้างอิงนะครับอย่างเช่นกิ่งทำไมมันถึงต้องโชยออกไปสมมติว่าเป็นคนคู่นะต้นลูกทำไมกิ่งต้องโชยออกไปไม่มียอดอะไรอย่างนี้นะครับเพราะว่าเขาต้องพุ่งไปหาแสงอันนี้เขาเอาหลักการของธรรมชาติจริงๆมาใช้นะครับไม่ใช่ว่าผมคิดเองไม่ใช่อะไรแบบนะฮะอันนี้มันเป็นที่เราอ่านเจอมาเป็นทฤษฎีที่เราอ่านเจอมาเรียนรู้มานะครับไม่ใช่สิ่งที่ผมคิดเองนะครับไม่ใช่นะครับพอเราเรียนรู้ในเรื่องรูปทรงแล้วเนี่ยการลงมือทำครับลงมือเราลองลงมือทำลองดัดลองตัดลองแต่งใหม่ๆเราจะกลัวครับอย่างเช่นเพื่อนๆหลายท่านเลยบอกว่าได้ไม้มาไม่กล้าตัดแต่งนะครับปล่อยฟูไปเลยลองตัดแต่งดูนะฮะให้มันอยู่ในรูปทรงตามที่เราโดยมากรูปทรงของต้นไม้เนี่ยมันจะเป็นรูปครึ่งวงกลมสามเหลี่ยมประมาณเนี้ยฮะมันไม่หนีจากตรงนี้ไปนะครับเราตัดให้ไปได้แบบนั้นพอตัดไปได้สักพักเราจะเกิดทักษะไปเองเกิดความชำนาญเกิดความกล้าไปเองนะครับคุณณรงค์ศักดิ์โมกใบแตกใหม่เป็นสีเหลืองเพิ่งเปลี่ยนดินใหม่2เดือนเป็นดินผสมใบกล้ามปู
รดน้ำแดด 100% อยากทราบสาเหตุและวิธีแก้ไขคราวนี้ใบกล้ามปูผมต้องเรียนชี้แจงอย่างนี้ก่อนครับคือใบกล้ามปูเนี่ยที่เราเอามาปลูกต้นไม้เนี่ยมันต้องเป็นใบที่ย่อยเป็นสีดำแล้วนะครับหรือเป็นสีน้ำตาลเข้มนะครับผมใช้คำว่าสีน้ำตาลเข้มหรือย่อยสลายเป็นสีดำแล้วนะครับถ้าใบกล้ามปูยังเป็นสีน้ำตาลอ่อนๆยังเป็นสีเหลืองอยู่เอาไปปลูกต้นไม้เนี่ยต้นไม้ไม่งามนะครับเพราะว่าใบมันยังไม่ย่อยสลายนะครับเวลาเอาไปปลูกเนี่ยทำให้รากไม่เดินต้นไม้ไม่งามเพราะฉะนั้นก็ต้องดูด้วยว่าใบกล้ามปูที่ใช้เนี่ยมันย่อยสลายดีแล้วหรือยังนะครับถ้ายังไม่ดีได้ใบใหม่ๆมาปลูกนี่ยิ่งหนักเข้าไปใหญ่เลยนะฮะก็ทำให้รากไม่เดินได้รากไม่เดินก็ต้นไม้ก็ไม่มีความสมบูรณ์อย่างแรกดูที่ดินก่อนนะครับดูที่ดินแดด 100% ครับโอเคดินผสมใบกล้ามปูโอเคก็ต้องลองดูนะครับดูวิธีการแก้ไขคราวนี้ถ้ามันแตกใบเหลืองมาลองให้ปุ๋ยนิดๆอย่าเพิ่งให้เยอะนะครับให้ปุ๋ยเคมีสูตรเสมอนี่แหละครับให้นิดๆไม่ต้องให้เยอะค่อยๆให้นะครับสัก15วันครั้งบางๆนะฮะอย่าให้เยอะค่อยๆให้ดูซิว่าเขาจะดีขึ้นไหมนะครับลองดูอย่างแรกดูดินนะครับดูดินก่อนแล้วดูระบบรากเขาเดินดีไหมให้ B1 นะไม้เปลี่ยนดินใหม่ๆบางทีรากไม่เดินนะครับให้ B1 ช่วยนะครับอยู่ละยาเร่งรากให้ระบบรากเขาเดินดีนะครับคุณอัคเดชที่สวนมีโมกโครงสร้างเกาะหินโครงสร้างโมกเกาะหินโมกเกาะหินเพิ่งทำนะครับมันยังเกาะไม่ดีนะครับยังเกาะไม่ใช่โทษครับไม่ใช่เกาะไม่ดียังไม่โตนะฮะคือผมใช้หินก้อนค่อนข้างใหญ่นิดนึงนะฮะก็เกาะไว้เกาะดีแต่ว่าขนาดต้นยังไม่ค่อยใหญ่ยังไม่ได้ขนาดนะครับลงดินไว้นะครับมีอยู่คุณสายบุญ101 channel สวัสดีครับจาก101สวัสดีครับ101ก็มีเพื่อนๆ เล่นบอนไซอยู่เช่นกันนะครับ101คุณทรงวุฒิถ้ากิ่ง1เล็กกว่ากิ่งอื่นทำยังครับปล่อยกิ่ง1ไปเลยครับปล่อยให้เขายืดออกมาเลยนะฮะยังไม่ต้องไปตัดแต่งกิ่งอื่นตัดแต่งไปกิ่ง1ปล่อยให้ยืดใหญ่ไปเลยนะครับพอใหญ่ได้ขนาดต้องการแล้วค่อยทดเพื่อมาสร้างรายละเอียดนะฮะยังทันนะครับยังแก้ได้นะครับคุณนิติดลสวัสดีครับวิลเลียมก็สวัสดีวิลเลียมสวัสดีครับพุทธสุภโชคทำไมไม่ค่อยเห็นคนมาทำบอนไซคืออย่างนี้ครับพุทธสุภโชคเนี่ยผมเคยเอามาเลี้ยงทำบอนไซแล้วเวลาช่วงที่เราสร้างรายละเอียดกิ่งเนี่ยเข้ารวดไปแล้วมันมักจะทิ้งกิ่งนะครับมักจะทิ้งกิ่งพอเข้ารวดทิ้งกิ่งเขาก็เลยไม่ค่อยทำแต่ผมใช้คำว่าแต่ก่อนนะฮะพุทธสุภโชคเป็นไม้ที่ดอกดกมากนะฮะและดอกมีเสน่ห์นะครับเพราะฉะนั้นการที่เราเลี้ยงบอนไซเนี่ยไม่จำเป็นต้องไปเข้ารายละเอียดมันยิบเราเลี้ยงเป็นแบบไม้ดอกหมายความว่าเราตัดทำชั้นทำพุ่มไว้และให้เขาออกดอกก็ได้นะครับไม่จำเป็นต้องมาเลี้ยงให้มีรายละเอียดเป็นแบบไม้ที่เราทำบอนไซนะครับคือการทำบอนไซเนี่ยบางครั้งไม้ดอกไม้ผลเนี่ยเขาก็จะแยกจากวิธีการทำนะครับที่เราทำเนี่ยเราเรียกว่าเป็นไม้ใบกว้างก็แล้วกันไม้ใบนะครับไม้ดอกไม้ผลเขาก็มีวิธีสร้างอีกอย่างหนึ่งนะให้ออกดอกออกผลนะครับซึ่งพุทธสุภโชคผมมองว่าถ้าเรานำมาทำบอนไซคัดตำแหน่งกิ่งไว้ส่วนเรื่องรายละเอียดเนี่ยใช้ตัดทดเอานะฮะให้ออกดอกติดดอกได้รูปทรงนะครับก็สวยแล้วนะครับมีเพื่อนๆหลายท่านที่ถามมาเลยนะครับว่าเรื่องทำไมพุทธสุภโชคไม่นิยมมาทำบอนไซผมขอตอบว่าทำได้นะครับแต่เราเลี้ยงเป็นในลักษณะของไม้ดอกหรืออย่างเช่นมะลินะฮะเราก็ดัดกิ่งได้นิดหน่อยแล้วเราก็เลี้ยงเป็นดอกให้ติดดอกเยอะๆนะฮะให้ได้พุ่มได้ทรงได้ดอกก็สวยแล้วนะครับเรื่องการทำรายละเอียดไม่ต้องไปเน้นนะฮะไม้ดอกไม้ผลบางชนิดเราไม่จำเป็นต้องไปในเรื่องรายละเอียดกิ่งนะครับขอเลี้ยงให้ได้ติดดอกติดผลนะฮะก็สวยแล้วนะครับก็เดี๋ยวอีกครั้งนะครับขอโฆษณาเรื่องเสื้ออีกสักนิดนึงนะครับเรื่องเสื้อนะฮะคือตอนนี้ผมทำเสื้อพรีออเดอร์นะครับขอทำ3 สีนะครับ
ีส้มสีขาวสีดำนะครับแล้วก็มีไซส์นะครับแล้วก็สกรีนหน้าอกเป็นบอนไซสเตชันเขาบอกว่าอันนี้เป็นรุ่นแรกที่ทำนะฮะใช้พรีออเดอร์นะครับเข้าไปในสั่งจองได้นะฮะลิงก์ปักหมุดไว้แล้วนะฮะในกลุ่มบอนไซสเตชันนะครับแล้วก็ทำเฉพาะพรีออเดอร์เท่านั้นนะครับเป็นรุ่นแรกนะฮะเป็นรุ่นแรกนะฮะสำหรับวันนี้ก็ใกล้เวลาแล้วนะฮะใกล้เวลา2ทุ่มนะครับก็ขอประชาสัมพันธ์เรื่องเสื้อนะครับสนใจติดต่อมาได้นะครับเดี๋ยวจะให้ลูกชายติดต่อกลับไปนะครับทิ้งชื่อและเบอร์โทรไว้นะครับสำหรับวันนี้ก็ต้องมีคำถามมีคำถามนะครับขอตอบคำถามสุดท้ายก่อนนะครับคุณวิทกปัญหาของผมด้วยความที่ไม่ได้รับความรู้อย่างมีระบบทำให้ผมฟังมากครับคือไม่มีรูปแบบหรือแนวทางชัดเจนได้ความรู้อะไรมาก็ลองทำเลยทำให้เหมือนมั่วครับบางกิ่งก็งงตัวเองบางครั้งก็งงตัวเองคือลองไปดูในมือใหม่ป้ายแดงนะครับเมื่อเราทำอะไรสักอย่างมีหลักการแล้วนะครับจับหลักได้จับหลักไปก่อนนะครับบางครั้งฟังมากนะครับฟังมากก็งงเหมือนกันนะครับคนนั้นว่าอย่างนี้คนนี้ว่าอย่างนั้นอะไรเงี้ยฮะลองจับหลักคนใดคนหนึ่งก่อนนะครับแล้วก็ให้เราเข้าใจในเบื้องต้นก่อนแล้วก็ค่อยฟังไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆบางทีฟังหลายท่านมักหมอมากความงงครับคือไม่ใช่ว่าแต่ละท่านไม่เก่งถูกผิดอะไรไม่ใช่นะครับคือแต่ละท่านเรียนรู้มาไม่เหมือนกันประสบการณ์ไม่เหมือนกันนะครับบางท่านสื่อสารมาทิศทางเดียวกันเพียงแต่ว่าข้อความอาจจะไม่เหมือนกันอะไรนี้นะครับเพราะฉะนั้นลองจับหลักจากท่านใดท่านหนึ่งใน YouTube มีหลายท่านนะครับทำมีความรู้เรื่องบอนไซหลายๆท่านนะครับลองค่อยๆศึกษาดูนะครับแล้วก็พอเรารู้แนวทางอย่างหนึ่งรู้ทิศทางแล้วเราก็ฟังต่อไปหลายๆท่านนะครับก็จะได้พัฒนาความคิดต่อยอดความคิดเรานะครับซึ่งตัวผมเองก็อาศัยดู YouTube นะครับปัจจุบันมันดูทั้งในทั้งต่างประเทศนะฮะเราก็จะได้ความรู้แปลกๆใหม่ๆนะครับคุณโมหรือเปล่าครับโมโนมีโมกลาจัดรากต้นขนาดเท่าแขนควรจะเลี้ยงโมกหนูลาดีไหมครับจะได้ใบเล็กกว่าคือส่วนตัวผมเองเนี่ยโมกอะไรก็ได้ผมเลี้ยงหมดผมขออย่างเดียวขอให้โครงสร้างดีนะครับไม้ทุกชนิดขอให้โครงสร้างดีผมเลี้ยงหมดนะครับผมไม่มาสเปคว่าต้องเป็นโมกลาโมกหนูลาอะไรผมไม่นะครับโมกลาก็มีเสน่ห์นะครับเมื่อคุณสร้างจบใบก็สามารถเล็กลงได้นะครับแต่ดอกเขาใหญ่นะครับเขาก็ได้เปรียบเรื่องดอกนะครับโมกหนูลาได้เปรียบที่ใบเล็กดอกดกนะครับต้นไม้ทุกชนิดผมว่ามีเสน่ห์ในตัวเขานะฮะขออย่างเดียวขอให้โครงสร้างดีนะครับคุณอปโป้ผม11ขวบแต่สนใจเรื่องบอนไซแต่ไม่ค่อยเข้าใจครับค่อยๆดูนะครับค่อยๆดูนะค่อยๆไล่ดูในมือใหม่ป้ายแดงก็ได้ครับผมจะค่อยๆวางพื้นฐานไปทีละนิดทีละนิดทีละขั้นทีละตอนนะฮะมันจะค่อยๆทำความเข้าใจครับคุณวิทกขอบคุณครับก็เป็นคำถามสุดท้ายนะครับเรื่องบอนไซต้องทำความเข้าใจและลงมือปฏิบัตินะครับถึงจะเรียนรู้ได้เร็วนะครับนี่ก็มีน้องอีกคนหนึ่งณัฐพลพัฒน์อายุ13วันนี้มีเด็กๆมานะครับน้องเด็กๆนะครับยิ่งเลี้ยงจากเด็กๆยิ่งได้เปรียบนะครับยิ่งได้เปรียบนะครับและยิ่งเดี๋ยวนี้ความรู้หาง่ายนะครับความรู้หาง่ายมากครับค่อยๆเรียนค่อยๆรู้ค่อยๆศึกษาไปนะครับก็มาอีกคำถามหนึ่งคุณรัฐภูมิควรเริ่มซื้อต้นไม้ยังไงดีครับอาจารย์อย่างแรกถ้าเริ่มมือใหม่เริ่มถูกๆไม้ไทยๆถูกๆเลี้ยงง่ายๆตายไม่เป็นไรเสียหายไม่เป็นไรนะครับต้นอะไรก็ได้ที่เป็นไม้ไทยๆนะครับที่มีขายตามตลาดนัดเอามาลองเลี้ยงก่อนให้ไม่ตายก่อนนะครับแล้วก็พอมีทักษะแล้วค่อยๆพัฒนาไปเรื่อยๆนะฮะ
ก็สำหรับวันนี้ได้เวลาแล้วนะครับก็ขอตัวก่อนนะครับเดี๋ยวสัปดาห์หน้าเรามาเจอกันใหม่นะครับแล้วก็สนใจเสื้อก็ติดต่อไปในเพจนะครับ Bonsai Station นะครับฝากชื่อที่อยู่ไว้สำหรับวันนี้สวัสดีครับ